นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติหลวงปู่ชาตอนหนึ่งเดือนมิถุนาเป็นเดือนที่ต้องจะระลึกถึงหลวงปู่ชามากเป็นพิเศษเพราะวันที่3มิถุนาเป็นวันครบรอบอุปสมบทของท่านอาจารย์เองซึ่งธรรมะถือว่ามีบุญมากที่มีหลวงปู่ชาเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็คือเป็นพ่อแล้วเรียกว่าเป็นลูกมีพ่อแล้ว อีกไม่กี่วันจะครบวันเกิดของหลวงปู่ชาอย่าถึงแม้ว่าท่านมรณภาพไป20กว่าปีแล้วคณะสงฆ์สายวัดป่าพงก็ยังจะต้องมาประชุมกันตรงวันเกิดท่านซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าในวัดป่าส่วนใหญ่เมื่อลุงปู่หรือผู้เป็นเจ้าวาดมีชีวิตอยู่พระเนนจะมากญาติโยมก็มากแต่พอท่านมรณภาพไปแล้วพระเนนก็ไม่อยากอยู่ญาติโยมก็ไปทำบุญที่อื่นวัดป่าพงก็เป็นวัดหนึ่งอาจจะเป็นวัดเดียวหรือว่าเรียกว่าลูกศิษย์ลุงปู่ชาอาจจะเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากลุงปู่ชาเป็นอัมพาตแล้วท่านนอนป่วยทั้ง10ปีก่อนมรณภาพแต่ตั้งแต่ท่านหยุดการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาปรากฏว่าสาขาวัดประพงจำนวนลูกศิษย์หลานศิษย์เหลนศิษย์เพิ่มขึ้นทุกปีตอนนี้มีไม่รู้กี่ร้อยละกี่ร้อยสาขาทั่วโลกปีนี้ก็ปีที่แล้วก็เปิดสาขาใหม่ที่ประเทศโปรตุเกสปีนี้ก็จะเปิดที่อเมริกาอีกแห่งหนึ่งแล้วทำไมเป็นเช่นนั้นคือลุงปู่ชาท่านจะสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาพึ่งตนเองไม่พึ่งท่านองค์เดียวอย่างสมัยก่อนหลวงพ่อชาจะไม่ให้ลูกศิษย์อยู่กับท่านนานๆไม่ให้ติดตัวเรียกว่าองค์ท่าน
อยู่ใกล้ชิดถึงพรรษาสองพรรษาก็จะส่งไปอยู่สาขาซึ่งสมัยนั้นการเดินทางไม่ค่อยจะสะดวกมันทุกวันนี้บางทีอยู่กับลุงพ่อชาไม่กี่เดือนปีก็ไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างน้อย6เดือนหรือ1ปี1พรรษาจึงได้กลับไปอยู่กับท่านต่อท่านฉลาดในการสร้างระบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับองค์ท่านองค์เดียวแล้วท่านก็มอบหมายให้พระเรารับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆอย่างพระบางรูปเก่งการก่อสร้างท่านก็มอบหมายในเรื่องการก่อสร้างพระบางรูปท่านก็ให้เป็นผู้แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังจึงการศึกษาของพระวัดป่าจะต้องได้ความรู้รอบตัวหมายว่านอกจากการศึกษาเรื่องการนั่งสมาธิเดินจงกรมซึ่งเป็นหัวใจชีวิตพระวัดป่าแล้วยังจะต้องเรียนพระวินัยขอวัดปฏิบัติอย่างละเอียดมากแล้วยังจะต้องฝึกในการเสียสละเพื่อหมู่คณะลุงพ่อชาให้พระเนนออกมาทำวัดเช้าทำวัดเย็นรวมกันทุกวันทุกวันในวัดป่าส่วนใหญ่พระจะทำวัดไม่ทำวัดก็แล้วแต่ท่านท่านทำที่กุฏิองเดียวไม่ค่อยปฏิบัติเป็นหมู่คณะดังความการทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เก่งอยู่ได้ผู้ไม่เก่งเอาตัวไม่รอดถ้าคุณขยันก็จะได้ผลมากเพราะไม่มีใครมายุ่งมีเวลาทำความเพียรมากแต่ถ้าไม่เก่งรู้สึกจะในที่สุดก็มักจะลาสิกขาไปถ้าอยู่ได้ก็อยู่ด้วยศรัทธาในครูบาอาจารย์แต่ลุงโพชาท่านเห็นว่าสิ่งที่ทำให้สถาบันเข้มแข็งก็คือความสามัคคีและความสามัคคีเกิดจากอะไรเกิดจากการเข้าประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจคงสงพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมพร้อมเพรียงกันทำอะไรเป็นหมู่เป็นคณะไม่ต้องเป็นพิเศษไม่ต้องทำตามใจชอบมากเพราะเป็นอันตรายสำหรับผู้ยังมีกิเลสจริงๆแล้วในวัดป่าเนี่ยระฆังเป็นอาจารย์หนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพอตีระฆังท่านตีระฆังตีสามเราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นทันทีเพราะมีเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่จะเริ่มทำวัดเช้าที่ศาลาต้องลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาครองผ้าจีวรเดินจากกุฏิเข้าศาลาอยู่ในความมืดต้องปุ๊บปับต้องคล่องแคล่วมากทีนี้ในแต่ละวันนะความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันทุกวันใช่ไหมบางวันเรารู้สึกขยันบางวันก็รู้สึกขี้เกียจบางวันก็รู้สึกกระตือรือร้นนะบางวันก็ไม่อยากภาวนาเลยไม่อยากทำวัดเลยทีนี้พอเราเป็นพระแล้วเรียกว่าไม่มีทางเลือกจะมีความรู้สึกยังไงก็ไม่สำคัญไม่เป็นประเด็นก็เป็นแค่เรื่องผ่านๆ
ก็ทำให้เราได้คุณธรรมคือความสม่ำเสมอเรียกว่าปฏิปทาอย่างที่ท่านสอนเราอยู่เสมอว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำพอถึงเวลาตีสามบางวันอาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนก็มีอยากนอนต่อก็มีแต่ต้องฝืนใจนานๆเข้าเลยมันจะกลายเป็นปฏิปทาคือไม่คิดว่าขี้เกียจก็สักแต่ว่าขี้เกียจขยันก็สักแต่ว่าขยันมีความสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์คือไม่ได้สำคัญมันหมายไม่ให้น้ำหนักกับความรู้สึกชั่วแวบที่เกิดขึ้นเรียกว่าเราได้เห็นตัวเห็นใจตัวเองเพราะระฆังพอเปิดระฆังแล้วก็รู้ตัวว่ารู้สึกยังไงแต่การกระทำไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เราก็เป็นถือว่าเป็นการฝึกในการแยกระหว่างความรู้สึกชั่วคราวและชั่วแวบกับความถูกต้องเราถือว่าเนี่ยการทำวัดเป็นหน้าที่ของพระทุกรูปดังความรู้สึกต่อการทำหน้าที่มีอยู่ฮะห้ามไม่ได้แต่ก็ไม่ได้สนใจมันก็สักแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆนี่ก็เป็นความมันคงที่เกิดขึ้นในจิตใจของพระสายลุมพูชาแล้วถ้าเราใช้เวลาทั้งวันในการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นไปได้เหมือนกันว่าเราจะมกบุญแต่ในเรื่องส่วนตัวความเก่าหน้าความถอยหลังความอะไรในจิตใจก็จะอยู่กับเรื่องส่วนตัวมากเกินไปท่านจึงให้เราเสียสละเพื่อวัดเพื่อส่วนรวมทำสิ่งที่ไม่อยากทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สงบเพื่อความสมดุลความพอดีในจิตใจคือต้องการให้จิตใจของตัวเองก้าวหน้าในธรรมในขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมหลวงพ่อชาท่านเน้นในเรื่องมารยาทในเรื่องการแสดงความเคารพตามระบบอาวุโสอย่างอาตมาหรือว่าท่านอาจารย์เขาไปอยู่ตั้งแต่แรกก็ต้องมีหน้าที่ดูแลพระรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมันก็จะเปลี่ยนตลอดเวลาการดูแลเริ่มแรกก็ไม่มีอะไรมากคือการตอนออกบิณฑบาตตอนเป็นสามเณรแล้วต้องถือบาตรของพระผู้ใหญ่รูปใดรูปหนึ่งถึงหมู่บ้านพอถึงคือเดินจากวัดไปหมู่บ้านต่างคนต่างเดินจงกรมบางองค์ก็เดินท่องปฏิโมกข์แล้วแต่ท่านพอถึงหมู่บ้านเรื่องจะเข้าแถวในผู้ที่ถือบาตรผู้ใหญ่ก็ถวายบาตรพอออกจากหมู่บ้านแล้วก็รีบไปรับบาตรของผู้ใหญ่แล้วต้องเดินเร็วเดินต้องกลับไปก่อนเพื่อจะเตรียมรับท่านที่ศาลาบาทสองใบนี้หนักนะเพราะว่าสมัยนั้นใบใหญ่อันนี้ก็บาทเล็กจะสมบัติบาทใหญ่มันใหญ่กว่านี้มากข้าวเหนียวก็หลายกิโลสองใบก็หนักมากแล้วก็ต้องรีบกลับแล้วจะร้อนมากเหงื่อโชกเลยแล้วก็ต้องคอยรับพระผู้ใหญ่ถ้าเป็นพระเทระก็ล้างเท้าให้ท่านแต่ยังพระมัชฌิมะหาพรรษาถึงสิบพรรษาไม่ต้องล้างเท้าแต่ว่าเราจะรับผ้าสังฆาถ้าเปียกเหงื่อเอาไปผึ่งแดดถ้าไม่เปียกก็พับไว้ให้ดีพับให้ท่าน
ถ้าวันซักผ้าก็ไปเอาผ้าของท่านไปซักให้ซักผ้าแล้วทิ้งไม่ได้ต้องนั่งเฝ้าอยู่จนกระทั่งแห้งปล่อยไม่ได้ซึ่งวันหนึ่งอาจจะหลายชั่วโมงตอนกลับมาเรื่องฉันเสร็จต้องรับบาตรไปล้างแล้วก็ดูแลเอาบาตรกลับไปกุฏิของท่านซึ่งเราก็ทำอย่างนี้เป็นประจำทีนั้นก็อุปถากพระองค์นั้นเดี๋ยวท่านก็ให้เปลี่ยนเป็นองค์นั้นองค์นี้พอเราไปอยู่เป็นปีแล้วเราก็เคยอุปถากพระผู้ใหญ่หลายรูปจึงได้มีโอกาสรู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวซึ่งปกติเราคงไม่กล้าเข้าไปคุยกับท่านหรอกเกรงใจกลัวแต่พอเราเป็นผู้รับใช้รู้สึกจะสนิทกันทันทีสนิทด้วยการรับใช้ดังแทนที่จะเป็นวัดที่พระทุกรูปอุปถากดูแลปรนิบัติเฉพาะเจ้าวาดองเดียวเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างแต่ละชั้นระหว่างพระเทระพระมัชฌิมาพระนวคะคือผู้เก่าผู้ใหม่ที่อบอุ่นแล้วพอพระผู้ใหญ่ออกสร้างสาขาหรือว่าไปอยู่สาขาเราก็จะไปอยู่กับองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างก็รู้จักกับองค์นั้นองค์นี้บ้างก็เรื่องมีความรู้สึกเป็นชุมชนเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นพระสายลุงปูชาไม่ใช่ว่าต่างคนต่างไปอยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อจะได้สิ่งดีๆไปพัฒนาตัวเองแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี่ท่านลุงปูชาจึงเป็นครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาทุกระดับปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมปัญญาในการสร้างชุมชนสร้างองค์กรที่จะอยู่ได้นานถึงแม้ว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่มีชีวิตแล้วพวกเราก็ยังอยู่ได้เพราะเราเรื่องการก่อสร้างเรื่องการสวดมนต์เรื่องการทำพิธีกรรมเรื่องการแสดงธรรมทุกอย่างเนี่ยท่านฝึกให้เราได้ทั้งนั้นนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราด้วยคือเรื่องสูตรตัวคืองานงานเรียนวิชาการวิชาชีวิตของเราซึ่งต้องถือว่าเป็นหน้าที่เราต้องขยันมั่นเพียรแล้วก็ทำลักษณะว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำชอบก็ทำไม่ชอบก็ทำเพราะว่าต้องการให้สร้างนิสัยที่สามารถกำหนดเป้าหมายของตัวเองกำหนดงานกำหนดหน้าที่แล้วสามารถทำในสิ่งนั้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งที่บางครั้งบางคราวนี่ไม่สนุกก็ช่างมันขี้เกียจก็ช่างมันเราก็ต้องทำอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเลยและเดียวกันการที่เรามีกิจกรรมร่วมอย่างเช่นเราทำวัดสวดมนต์ร่วมกันเสียงประสานกันกล่าวสิ่งดีงามพร้อมกันกล่าวคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กล่าวคำแผ่เมตตาพร้อมกันเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันก็เป็นการเสริมสร้างความรู้สึกเป็นหมู่เป็นคณะเป็นชุมชนแล้วการที่เราให้ความสำคัญทั้งแต่ความเจริญของตัวเองและความเจริญของคนอื่นก็ทำให้จิตใจของเรางดงามทำให้บรรยากาศในโรงเรียน อบอุ่นทีนี้เราก็ต้องมีอยู่บางครั้งบางคราวที่ไม่พอใจคนนั้นน้อยใจคนนี้ก็ถือว่าเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรแต่เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามขัดเกลากิเลสมีอยู่ทุกคนแต่กิเลสไม่ใช่ของตายตัวแน่นอน
ป็นแค่ความเคยชินเนี่ยที่เราที่ก็เขาทำอะไรเราไม่พอใจเราก็เกิดโกรธเกิดโมโหทำไมเราจึงโกรธเราจึงโมโหเพราะเราเคยโกรธเราเคยโมโหมานานแล้วแต่ถ้าเราเห็นโทษเห็นข้อเสียข้อบกพร่องแล้วก็ต้องการจะเป็นอิสระจากกิเลสนั้นเราก็ทำได้เหมือนกันแต่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองคือหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตชาวพุทธเราก็คือเวลาที่เราเห็นว่าเราเป็นนักโทษเราเป็นทาสเราใช้ภาษาตรงๆไปหน่อยว่าอยากไปไหนว่าเป็นขี้ทาสของกิเลสและการเป็นนักโทษไม่มีใครบังคับเราบังคับตัวเองเหมือนนักโทษอยู่ในคุกในตารางแต่ว่ากุญแจหอยข้อคือไม่ต้องทำอะไรเอากุญแจที่อยู่กับตัวเองไปไขประตูออกไปได้ไม่มีผู้คุมนักโทษนอกจากตัวเราเองดังนั้นความต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสนี้ก็จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาแต่เราดูความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่ดูความโกรธความโมโหความพยาบาทความอิจฉาริษยาความฝุ่งซ่านต่างๆแล้วดูจิตใจว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกนี้อีก60ปี70ปีแล้วเราก็จะต้องทนกิเลสเหล่านี้ตลอด70ปีแล้วโอ้จะไม่ไหวแล้วเราแย่เลยเราทำยังไงเราจึงจะได้เป็นอิสระจากมันได้นี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาเอ็นว่าชีวิตเราจะดีก็ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาชีพการงานฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับวัตถุอยู่ในส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องนั้นเตรียมตัวที่จะได้ดำรง ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องวัตถุแต่ในขณะเดียวกันเรื่องทางจิตใจจะมีอำนาจมากกว่าถ้าคนจิตใจดีเงินน้อยก็ยังมีความสุขมากกว่าเงินมากแต่จิตใจไม่ดีถ้าเราได้ทั้งสองเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจฐานะการเงินดีจิตใจดีเรียกว่าดีที่สุดแต่ว่าเรื่องจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำเองเรื่องการเงินนี่มันเป็นโดยบังเอิญมั่งเป็นโดยโชคหรือบุญบารมีเก่ามั่งแต่เราจะก้าวหน้าในคุณธรรมเราทุกคนต้องรับผิดชอบเองแล้ววันนี้ท่านอาจารย์ได้ให้ข้อคิดแบ่งเล็กน้อยของพอสมควรเก็บเวลา So today I started by talking about Ajahn Chah or Lumpu Chah and he in a few days it will be his birthday and his disciples from all over Thailand and from overseas from other countries will be going to Wat Pa Phong in Ubon for a meeting and they will discuss the affairs and the problems of the Sangha of the of all the monasteries and there will be thousands of maybe 1,000 or 2,000 monks and probably many thousand lay people going for this meeting and
it is noticeable that in most monasteries, when the teacher dies or passes away, then most of the monks leave and the lay people go somewhere else, and the monasteries becomes very quiet and hardly anybody there. But in Ajahn Chah's monastery, the number of monks and number of lay people increases all the time. And this is because he laid the foundation for the Sangha very well. He taught us how to help ourselves and help each other, and to create a sense of harmony, sense of community, sense of family. So rather than the monks only worrying about their own meditation and their own affairs, then we're taught to make sacrifices for the group and for the community, help each other. And helping each other, we help ourselves. Because when we help each other, then we have to let go of selfishness and laziness and so many other gilet or defilements. And when we help ourselves, we also help others, because when we become more mindful, more aware, then we become more compassionate and kind and thoughtful and wise. And so we can contribute more to our family and our community. So that's enough for today. And,